ูชื่อเด็กหญิงนิรชาอ่อนมาชื่อเล่นชื่อนิวนักเรียนชั้นป.3อายุ9ขวบโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีค่ะมากับใครลูกวันนี้มากับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่แล้วก็คุณลุงกับคุณป้าค่ะโอ้มีคุณมีคุณพี่ด้วยแล้ววันนี้มาโชว์อะไรพวกเราดูครับบินโดรนบังคับวิทยุค่ะเริ่มได้ยังไงลูกไปสนใจเล่นโดรนได้ยังไงคะเห็นพี่เล่นค่ะเลยอยากเล่นด้วยใครเป็นคนสอนนะคะคุณพ่อกับคุณพี่ค่ะพ่อคุณพ่อกับคุณพี่เล่นไปเพื่อความสนุกหรือว่าเล่นเพื่อไปแข่งครับผมเล่นเพื่อไปแข่งด้วยค่ะเขาวัดจากอะไรลูกเวลาแข่งโดรนเนี่ยถ้าบินผ่านด่านเขาก็จะเป็นคะแนนนะคะแล้วนี่ฟอร์มไปแบบไปลงแข่งไปจุดสุดท้ายอนาคตของเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนถึงไหนครับเป็นนักบินบังคับวิทยุอ่ะค่ะอยากเป็นนักบินบังคับเป็นมืออาชีพเลยเหรอทำงานด้านวิทยุไอ้บังคับอย่างนี้เลยอ่ะใช่ค่ะโอ้โหความฝันที่หนูอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกคือเครื่องบินเทรนเนอร์ค่ะมันเป็นเครื่องบินปีกที่ไม่ใช่โดรนค่ะเครื่องบินอ๋อไม่ใช่โดรนเนี่ยโดรนเนี่ยจะเป็นใบพัด4มุมถูกมั้ยลูกแต่อันนี้เป็นเครื่องบินที่มีปีกเอาไว้บังคับเพื่อผาดโผนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยลูกใช่เป็นอีกรถเป็นอีกอันนึงอีกแบบนึงอีกแบบนึงอ๋ออ้าวๆอยากดูความสามารถละพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะมาสวัสดีครับน้องนิวสวัสดีครับโดรนคืออากาศยานไร้คนขับแต่ว่ามีคนบังคับโจทย์เราทดสอบทักษะนะลูกยากยากทั้งนั้นทีมงานครับขออุปกรณ์ครับเดี๋ยวหลบนิดนึงลูกมาให้พี่เขาตั้งก่อนท่านคณะกรรมการครับครับภารกิจของเรามีโดรนและมีเจ้าหนี้ครับลูกวิงปองป่ะมีไข่อยู่ครับโอ้ไข่เหรอภารกิจของเราคือน้องนิวต้องใช้โดรนเนี่ยทะลุห่วง2ห่วงนี้แล้วก็นำไข่ไปวางในภาชนะใสๆแล้วมันจะวางได้ไงฮะในเวลา30วินาทีโอ้โหท่านคณะกรรมการครับความยากก็คือโดรนต้องมาพอดีพอดีนะครับถ้าเกิดเข้าซ้ายเข้าขวาบนหรือล่างเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียหายแล้วก็หล่นลงมาได้30วินาทีถ้าพร้อมเริ่มเองเลยลูกจับเวลาครับได้ระยะแล้วพุ่งทะลุไปเลยนะลูกไปแล้วโอ้ยเฉียดฉิวครับพวก2ครับสวยงามครับตำแหน่งนี้ต้องแม่นๆครับแล้วจะปล่อยไข่ลงมาครับตั้งลำเวลาเหลือเยอะลูกเวลาเหลือเยอะโอ้โหขนมกุบโล่งไหมลูกถ้าโล่งแล้วนี่มองกล้องมองกล้องมองกล้องแล้วยิ้มให้กล้องอย่างผู้มีชัยหนึ่งยิ้มเย่เย่โอเคได้แค่นี้ฮะได้แค่นี้อารมณ์เขาที่ละอารมณ์เขาท่านคณะกรรมการครับภารกิจโจทย์แรกเนี่ยมันดูลุ้นเกินไปเดี๋ยวผมปรับโจทย์ให้ง่ายลงดีดีดีไหมฮะเป็นเรื่องงานที่ดีที่กำลังเดี๋ยวผมปรับโจทย์ให้ง่ายลงสบายลูกอันนี้สบายมาห่วงมันยากเขาลงไปเอาห่วงลงไปครับเอาห่วงขยับขยับมันยากมันยากขยับขยับขยับแล้วอ๋อนี่เป็นห่วงใหญ่ขึ้นใช่ห่วงใหญ่ง่ายขึ้นโอ้ห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ง่ายขึ้นละง่ายขึ้นแล้วล่ะทั้งนักประการสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้มันมี2ห่วงมันยากเราเลยเพิ่มเป็น3ห่วงแล้วห่วงที่3เนี่ยโอ้ยใหญ่มากเลยผมไม่เชื่อคุณหรอกผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่เอาใบพัดมาทำอะไรเรามีห่วง1ห่วง2ห่วงและห่วงยักษ์ซึ่งห่วงยักษ์เนี่ยมันจะหมุนได้ครับเฮ้ยเร็วแค่ไหนภารกิจนี้เพิ่ม1ห่วงที่มีใบพัดด้วยเวลาเท่าเดิม30วินาทีครับเราจะเริ่มจับเวลาหลังจากที่โดรนบินขึ้นนะครับมันจะง่ายตรงไหนพร้อมนะลูกมันต้องมีจังหวะครับใช่ปึ๊บมันต้องรอจังหวะใช่นะเหมือนในหนังเลยนิวครับทุกคนเชียร์เราอยู่ลูกหายใจลึกๆโดรนบินครับจับเวลาครับกาลยานะครับห่วงแรกสวยงามครับห่วงที่สองครับโอเคพื้นที่มีน้อยครับ
ิวครับเวลาเหลือเยอะมากลูกเวลาเหลือเยอะครับเวลาเหลือเยอะใจเย็นนะลูกย่อนย่อนเยี่ยมเลยโอ้โหโจทย์ของน้องนิวยังมีอีกหนึ่งโจทย์ครับเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดของน้องนิวในวันนี้ครับแล้วโอ้ยมันเมื่อกี้ไม่คิดมันจะหมุนได้นะครับดูเอาสายอะไรมาเสียบแล้วมันก็หมุนได้เงี้ยเหรอฮะเวลาบังคับเนี่ยถ้าหมุนแบบนี้เนี่ยโดรนต้องกะจังหวะก่อนจะทะลุหัวใช่ครับใช่ฮะด้านนี้ยากมากครับไม่จับเวลาขอเพียงให้ลูกทำสำเร็จครับพร้อมแล้วโดรนบินครับกาจังหวะนะลูกเข้าไปใกล้ได้ลูกห่วงแรกไปแล้วครับรอห่วงที่สองลูกอุ้ยนิดเดียวลูกดีมากครับทำดีมากครับสวยงามครับด่านสุดท้ายนี่กลายเป็นง่ายเลยนะครับเพราะสองด่านแรกยากมากครับโอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นพอเราเตรียมนะพอเราเตรียมนะไม่จับเวลานะลูกค่อยๆสมาธิลูกคณะกรรมการครับรู้สึกยังไงกับน้องนิวครับอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าหนูก็พอจะได้เคยสัมผัสเกี่ยวกับโดรนไม่ว่าจะเป็นทางด้านบังคับเองครับหรือว่าทางด้านการทำงานครับนะครับไอ้ตัวที่เราใช้ในการทำงานเนี่ยพอเราบึ้ดขึ้นไปแล้วเนี่ยวางรีโมทไว้เฉยมันก็อยู่นิ่งใช่ครับแต่โดรนประเภทนี้ถ้าปล่อยปุ๊บมันหล่นมือจะต้องแบบต้องเก่งจริงๆน้องนิวเก่งมากครับมันเป็นกีฬาที่ฝึกใจอะลูกเนอะเพราะว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันคือขึ้นอยู่ที่ใจเราเลยถ้าใจเรานิ่งเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราบังคับอยู่มันก็จะเป็นไปตามใจของเราไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นวางใจไว้แบบเนี้ยมันก็จะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็พาใจอันเนี้ยพาเราไปเป็นนักบินบังคับวิทยุแบบที่หนูตั้งใจไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะและพวกเราก็เห็นว่าผ่านครับเรื่องบินวิทยุบังคับนะลูกนะหันหลังก่อนลูกมองทางนี้ลูกเอามือปิดตารอสักครู่ครับอุ๊ยมาไปแล้วเฮ้ยจริงเหรอใช่ใช่ใช่เหรอน้องนิวจ๋าถ้าพร้อมแล้วหันมามองได้เลยลูกจับได้ลูกจับได้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 เดี๋ยวใหญ่กว่าตัวน้องเขาอีกนะครับสัมผัสจับได้ลูกจับได้เขาอาจจะนั่งข้างในได้เลยนะฮะนี่คือความฝันที่หนูอยากได้และนี่ก็คือความฝันของรายการเช่นกันที่อยากเห็นหนูเก่งขึ้นและก้าวไปสู่จุดสูงสุดที่หนูปรารถนาเป้าหมายหนูคือนักบินบังคับนักบินบังคับพวกเราเอาใจช่วยน้องนิวนะลูกอัจฉริยะพันจิ๋วเครื่องบินบังคับน้องนิวครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาเก่งนะเขาเก่งมากหนึ่งคือ9ขวบ2คือผู้หญิงกับทักษะแบบนี้ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นคืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตุ๊กตานะคืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่เขาสนใจซุปเปอร์เทนทุกวันเสาร์5โมงเย็นทางช่อง Workpoint